สวัสดีชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮค่ะวันนี้เราจะมาทำ DIY เคสโทรศัพท์กันนะคะเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ได้พัสดุมาจากร้านเรนโบว์อาร์ตสำเพ็งนะก็เป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งเคสทั้งหลายแหละจะมาทำเป็นเคสกาวร้อนนะคะแล้วก็จะเอาพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้นะคะที่เขาส่งมาให้เนี่ยเอามาตกแต่งให้ดูกันเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก2แบบแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะใช้ปืนกาวตัวนี้อันนี้นี่ก็ทางร้านส่งมาให้เหมือนกันแล้วลองใช้แล้วชอบมากตรงที่ว่า1คือเขามีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่แบบเป็นฐานตั้งได้นะคะแล้วก็หัวเนี่ยตรงปลายอ่ะจะเล็กกว่านะคะแล้วก็เวลาที่เนื้อกาวออกมาจะคอนโทรลง่ายกว่าแล้วก็อันนี้นะคะจะทำเคสโทรศัพท์เราก็จะต้องใช้กระดาษนะคะอันนี้เรียกว่ามีหลายๆคนที่เจอในคลิปแล้วจะเข้าใจคิดว่ามันจะเป็นกระดาษไขจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นกระดาษซิลิโคนนะคะที่เขาใช้อบขนมมันเขาจะมีเนื้อที่แบบมีความลื่นมากอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะเขาจะขายเป็นกล่องๆอะค่ะเป็นม้วนคล้ายๆแรปนะนอกจากห่อแล้วก็จะมีตัวรองอีกอันนึงนะคะตรงนี้ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะนี่บีบกาวรอบๆตรงนี้ก่อนนะคะที่พื้นด้านล่างเป็นฐานนะคะก็ลากไปตามเนี่ยนี่ก็จะเป็นขอบบนนะคะเราก็จะเก็บขอบบนนี้ลากไปตามแนวนี้เลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็มาทำเส้นสายให้เขาก่อนทำเป็นแนวเรียงๆธรรมดานะคะเราจะวางไปนะคะจะกว้างกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรวางไปเลยเสร็จแล้วทำให้เขาแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ล้อมเขานิดนึงใช้กาวเนี่ยนะคะเชื่อมจะมีความวิ้งวิ้งหน่อยแล้วก็จะเติมสักนิดหนึ่งด้วยโอเคด้านบนก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บขอบข้างกันตรงนี้นะคะที่เราเมื่อกี้เราทำตรงนี้ไว้นะคะเป็นพื้นเราก็จะมาเชื่อมระหว่างบนกับล่างนะคะก็ลากไปเรื่อยพอกาวเย็นแล้วนะคะก็ลองแกะดูก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เราก็จะเก็บตรงขอบนี้ทีเพราะว่าเวลาเอามาใส่ก็จะได้ไม่หลุดนะคะไม่หลวมนี่ก็ลองแกะออกมาดูนะคะนี่อันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ามีซีลพลาสติกอยู่ข้างบนนะคะลอกออกเลยนี่นะคะชิ้นแรกก็เรียบร้อยแล้วเราจะไม่ทาสีอะไรก็ไม ก็ทีนี้เราจะตกแต่งด้วยนี่ดีมแคชเชอร์นะคะก็สามารถเอาไปตกแต่งเจ้าพวกเคสเลซิ่งได้นะคะเราจะวางบริเวณนี้
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นเลยวางให้ดูเดี๋ยวเราลองแกะโทรศัพท์ลองมาลองใส่ดูนะคะว่ามันหลวมไหมหรือว่าแบบไม่กระชับหรือเปล่าแก้ไขได้นะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราทำขอบเข้ามาข้างในนิดนึงนี่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหุ้มเข้ามาข้างในนะคะทำให้มันกระชับแล้วก็ไม่หลุดนะคะแล้วส่วนใครสนใจพวกตู้อุปกรณ์ตกแต่งกับเคสอะไรต่างๆนี่มันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งเคสโทรศัพท์นะคะก็สามารถเข้าไปดูในร้าน Devo Us สำเพ็งได้นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย